สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องราวของพญานาคหรือว่านาคซึ่งว่ากันว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่มีงอนลำตัวเป็นเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีองค์พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์โดยหลายคนมีความเชื่อว่าพญานาคสามารถให้คุณแก่ผู้ที่บูชาได้และช่วยส่งเสริมชะตาชีวิตหนุนดวงของเราหากใครบูชาสามารถช่วยสร้างอำนาจบารมีโชคลาภเงินทองสำหรับเรื่องตำนานของพญานาคเล่าว่านาคบางตนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้บางครั้งก็มีการสร้างรูปของนาคในลักษณะของมนุษย์ซึ่งมีงูหรือมังกรอยู่เหนือศีรษะในพุทธประวัติระบุว่าเคยมีนาคตนหนึ่งซึ่งแปลงกายอยู่ในรูปมนุษย์ได้มีความพยายามที่จะออกบวชแต่พระโคตมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สามารถให้นาคบวชได้หากนาคต้องการบวชจักต้องเกิดใหม่ในชาติที่เป็นมนุษย์จึงจะบวชได้ในศาสนาพุทธเชื่อว่านาคอาศัยในบาดาลเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วนและอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยในน้ำเช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถ้ำและหนึ่งในนาคที่เป็นที่รู้จักดีในศาสนาพุทธคือมุจลินซึ่งปรากฏในมุจลินทสูตรว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเกิดฝนฟ้าคะนองรุนแรงพญามุจลินจึงได้ขดรอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพานปกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อมิให้ทรงต้องฝนหลังจากฝนหยุดพญามุจลินได้คลายขดออกและแปลงกายเป็นชายหนุ่มยืนพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพักตำนานในส่วนนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคนั่นเองทั้งนี้เมื่อพูดถึงที่ไปที่มาของนาคแล้ววันนี้เราจึงจะพาไปทำความรู้จักวัดนาคาหรือถ้ำพญานาคณเมืองสกายประเทศเมียนมาโดยสถานที่หนึ่งที่อยู่ในพม่าซึ่งมีนักท่องเที่ยวน้อยคนจะรู้จักกับฟอสซิลพญานาคทั้งตัวด้วยความยาวถึง65ฟุตแต่เดิมสถานที่ขุดพบฟอสซิลพญานาคแห่งนี้ไม่ใช่วัดและเป็นพื้นที่แห้งแล้งเมื่ออาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้มาฝึกฝนวิชาในสถานที่แห่งนี้และพบกับแหล่งน้ำที่ไหลมาจากบนเขาจึงได้เกิดความคิดขุดคลองน้ำขึ้นและพอเริ่มขุดก็ได้เจอกับสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับขอนไม้จึงขุดไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นลำตัวคล้ายพญานาคซึ่งใช้เวลาขุดประมาณ5ปีและมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่มาถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนและสร้างเป็นวัดพญานาคขึ้นมาโดยว่ากันว่าทำให้มีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับฟอสซิลพญานาคได้อย่างใกล้ชิดเพื่อขอพรและสิ่งดีๆให้กับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองสิ่งมหัศจรรย์นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้หรือหินอายุหลายล้านปีแต่คนที่เชื่อเรื่องพญานาคต้องไม่พลาดมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองอย่างไรก็ตามครับเมื่อพูดถึงเรื่องราวในประเทศเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูที่บ้านเราซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำและธรณีวิทยาซึ่งได้เคยออกมาเผยชุดข้อมูลใหม่ของถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวข้องกับโลกยุคน้ำแข็งและการยกตัวของแผ่นดินทางด้านเพจบึงกาฬเดย์เผยภาพอันซีนหินหัวพญานาคดูสวยงามแปลกตาแฝงลี้ลับน่าพิศวงซึ่งก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเรื่องเล่าความเชื่อดั้งเดิมผสมกับจินตนาการของการแต่งเสริมเข้ามาใหม่โดยเฉพาะเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำโดยถ้ำนาคาตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคลการขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดไปสูงชันที่ทางอุทยานจัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้นและใช้เวลาเดินราว 1-1 ชั่วโมง 30 นาทีเหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคา
หรือถ้ำพญานาคนั้นเนื่องจากมีลักษณะของหินและผนังของถ้ำดูคล้ายกับพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดของพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินโดยอือลือราชาหรือปู่อือลือเทพบนสวงสวรรค์ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาลเชื่อกันว่าคือบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันได้สาปบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นหินที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจารีตเพราะไปสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ซึ่งก็คือถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาแห่งนี้ขณะที่นายชัยพรสิริพรไพบูลย์หรืออาจารย์ชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำและนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีที่เป็นผู้นำทีมการสำรวจถ้ำนาคาอย่างเจาะลึกและเข้มข้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมาได้เผยข้อมูลและชุดความรู้ใหม่ๆของถ้ำนาคาผ่าน Facebook ชัยพรสิริพรไพบูลย์โดยมีประเด็นหลักๆดังนี้ครับถ้ำนาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อภูลังกาที่อยู่ในหมวดยุคหินครีเทเซียนตอนปลายประมาณ70ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของโลกยุคไดโนเสาร์หินทรายบริเวณนี้นอกจากจะมีความหนาค่อนข้างมากและเนื้อหินที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วยังมีความพรุนสูงซึ่งมีผลสำคัญต่อการเกิดลวดลายคล้ายกับเกล็ดของพญานาคส่วนตัวถ้ำนาคาหรือส่วนที่เป็นลำตัวของพญานาคนั้นเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในภาคอีสานทำให้เกิดรอยเว้าผนังถ้ำที่มีลักษณะโค้งนูนออกมาและขั้นสลับด้วยผนังหินที่โค้งเว้าเข้าไปจากนั้นเกิดการกัดเซาะที่เป็นวัฏจักรในยุคโลกเย็นหรือยุคน้ำแข็งกับยุคโลกร้อนในอดีตที่เกิดสลับกันเป็นวงรอบประมาณทุกๆ 100,000 ปีโดยมีน้ำเป็นตัวการหลักในการกัดเซาะหินลงไปตามกลุ่มรอยแตกของหินในแนวตั้งที่มี2แนวตัดกันจนเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมนั่นเองปรากฏการณ์เหล่านี้กินเวลายาวนานมากจนทำให้เกิดเป็นถ้ำนาคาในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นช่องแคบตัดกันเหมือนถ้ำเขาวงกตขนาดเล็กที่ไม่มีหลังคาถ้ำทำให้ผนังแห่งนี้มีความโค้งเว้าสลับกันดูคล้ายกับลำตัวของพญานาคหรืองูยักษ์ตามจินตนาการของชาวบ้านในแถบนั้นขณะที่ในส่วนของหินที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายเกล็ดพญานาคอาจารย์ชัยพรได้ให้ข้อมูลว่าเกิดจากการขยายตัวและหดตัวของผิวหน้าหินซึ่งกระบวนการนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Sun Crack Sun Cracks จะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรเช่นกันแต่เป็นวัฏจักรที่สลับปรับเปลี่ยนระหว่างความร้อนจากแสงแดดในช่วงกลางวันกับความเย็นในช่วงเวลากลางคืนแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนานมากคาดว่าจะใช้เวลานับแสนปีหรือนานกว่านั้นนอกจากนี้ล่าสุดได้มีการตั้งชื่อก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีบางมุมมองแล้วดูคล้ายหัวงูขนาดใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อหินหัวพญานาคเป็นส่วนของหินที่แตกขนาดใหญ่และหล่นมาจากหน้าผาโดยบริเวณส่วนหัวมีลวดลายเป็นรอยแตกของผิวหน้าของหินแบบซันแครกที่ดูคล้ายผิวหนังของงูยักษ์ไม่น้อยเลยนั่นเองครับทั้งนี้ครับเรื่องราวความเชื่อของพญานาคคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่นั่นแหละครับคุณผู้ชมเรามี2ความเชื่อมาให้คุณผู้ชมตัดสินว่าคุณผู้ชมจะเชื่อแบบไหนทั้งความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์หรือความเชื่อของชาวบ้านในแถบนั้นซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมจะเชื่อแบบไหนและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับถ้ำพญานาคคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ล่าข้ามเวลาหมดเวลาลงแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ